สวัสดีครับวันนี้ครูก๊อฟนะครับก็จะมาสอนวิธีการเพาะเห็ดนะครับเห็ดตับเต่านะครับเห็ดตับเต่านะครับว่าเราจะมีวิธีการเพาะยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าครูก๊อฟจะมีวิธีการยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเตรียมเชื้อเห็ดนะครับเห็ดตับเต่าที่ได้จากเห็ดแก่นะครับเราก็มาหมักไว้นะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ก็จะเป็นเชื้อเห็ดตับเต่านะครับที่ครูก๊อฟนั้นหมักไว้นะครับตัวนี้จะเป็นการหมักไว้เป็นแรมปีนะครับเห็ดตับเต่าดอกที่มันแก่นะครับดอกที่มันแก่จัดนะครับกําลังสวยงามนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟก็จะเอาเชื้อเห็ดนี้มาผสมน้ํานะครับแนะนําว่าควรที่จะเป็นน้ําที่ได้จากธรรมชาตินะครับนี้ใส่ไว้แถวบ้านเองครับนะครับบรรยากาศบ้านนะครับนี่รอบบ้านอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงปูนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันอีกนะครับนี้จะมาเพาะเห็ดตับเต่าก่อนนะครับเราก็จะเอาเชื้อเห็ดนี้มาผสมน้ำนะครับผสมน้ำที่ได้จากแหล่งธรรมชาติน้ำธรรมชาติน้ำฝนนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำที่รองไว้นะครับจากธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ผสมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเข้มข้นนะครับทำการหมักไว้นานแล้วนะครับครับเราก็นำไม้มาคนเชื้อเห็ดนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้สปอร์นะครับมันแตกนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นการปั่นนะครับกับเครื่องปั่นผลไม้เนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับก็คนไปเรื่อยนะครับคนเพื่อให้สปอร์นะครับมันแตกตัวนะครับนี่เป็นการเพาะเห็ดตับเต่านะครับไว้กินที่บ้านผลจะได้ 100% หรือไม่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับก็จะเป็นทั้งอุณหภูมินะครับความชุ่มชื้นในดินนะครับจุลินทรีย์นะครับที่จะทำลายเชื้อเห็ดพวกนี้นะครับมีหรือเปล่านะครับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอากาศแต่ว่าวิธีนี้ก็ได้ผลมาแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับเราก็จะนำเชื้อเห็ดที่ได้นะครับก็ไปโรยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็เตรียมนะครับเตรียมขุดนะครับอันนี้จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับที่ผมใช้นะครับเราก็ขุดนะครับขุดเพื่อให้เห็นรากฝอยนะครับให้รากฝอยนะครับเพื่อว่าเชื้อราของเชื้อเห็ดเรานะครับก็จะไปเกาะนะครับเพื่อจะดูดซึมนะครับอาหารจากรากพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขุดพอให้เห็นนะครับเราก็โรยเชื้อได้เลยโรยลงไปเลยนะครับง่ายๆครับจริงๆถ้ามีขี้วัวนะครับก็มานั่นได้นะครับก็มาผสมใส่ลงไปนะครับขี้วัวนะครับก็เอาให้รอบนะครับขอเป็นว่าน้ำที่ผสมนะครับควรจะไม่ใช่น้ำประปาถ้าเป็นน้ำประปานี่ก็คือว่า
เชื้อเห็ดพวกนี้มันจะโดนคลอรีนนะครับแล้วมันจะเชื้อเห็ดก็จะไม่เจริญเติบโตโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกลบนะครับกลบให้เหมือนแหล่งธรรมชาติกลบกลบไปนะครับง่ายๆแค่นี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในการเพาะเห็ดตับเต่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็อันนี้ผมเพาะนะครับก็เดือนกรกฎาช่วงนี้พอดีช่วงฝนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดอะไรก็ได้นะครับลองทำดูนะครับนี่เป็นวิธีการเพาะเห็ดตับเต่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ